วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องการอักเสบชนิดเฉียบพลันกับชนิดเรื้อรังนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรท่านผู้ชมครับในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาดูว่าการอักเสบที่มันเกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันทำการกันอย่างไรพวกเราต่างทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าการอักเสบอย่างเฉียบพลันที่เกิดขึ้นนั้นมันเริ่มต้นขึ้นที่ระบบภูมิคุ้มกันโดยเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดไม่สบายขึ้นมาหรือได้รับบาดเจ็บขึ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวออกไปเพื่อจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือตัวปัญหาที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจากนั้นก็จะมีการซ่อมแซมสิ่งสึกหรอให้กลับมาเหมือนเดิมซึ่งจะใช้เวลาในระยะสั้นๆเท่านั้นจากนั้นอาการอักเสบก็จะหายไปส่วนการอักเสบเรื้อรังเป็นการอักเสบระดับต่ำติดต่อกันนานเป็นเดือนหรือเป็นปีนั้นมันเป็นผลเนื่องมาจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานโดยอยู่บนพื้นฐานที่ได้รับข้อมูลผิดนะครับโดยที่ร่างกายไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่มีตัวทำอันตรายต่อร่างกายแต่มันก็ยังส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวออกไปในเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่มีศัตรูให้ทำลายมันก็หันมาทำลายเซลล์ของตัวเองเข้าก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมากมายโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าไอ้การอักเสบชนิดเฉียบพลันนั้นเป็นการอักเสบในระยะสั้นๆเป็นการอักเสบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนชนิดเรื้อรังนั้นจะมีแต่โทษสถานเดียวท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ